บึ้งปทุมราชเล่าโมเมนต์แฟนแอร์โฮสเตสบินมาเซอร์ไพรส์เปิดเหตุผลสุดพีคไปเฝ้าเมียก้องห้วยไร่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่รักห่างไกลสำหรับนักร้องที่เล่นบึ้งปทุมราชกับแฟนสาวนอกวงการแครี่ที่ตอนนี้ฝ่ายหญิงทำงานเป็นแอร์โฮสเตสที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นานๆทีจะได้เจอกันเพราะตัวของเบิ้ลเองก็ทำงานมีคอนเสิร์ตแทบจะทุกวันแต่ล่าสุดเมื่อช่วงปีใหม่แฟนสาวบินมาเซอร์ไพรส์หนุ่มเบิ้ลถึงที่เมืองไทยเลยได้มีโอกาสจะได้ใช้ช่วงพิเศษด้วยกัน5วันโดยหนุ่มเบิ้ลเล่าว่าคือเขาได้รับตำแหน่งการงานของเขาคือแอร์โฮสเตสเขาก็ไม่ได้มีแพลนที่จะมาหาเราผมก็ทำใจไว้แล้วว่าจากที่เจอกันน้อยก็จะเจอกันน้อยมากไปอีกเพราะด้วยการที่อยู่คนละประเทศงานก็คนละทางเราไปคอนเสิร์ตทุกวันน้องก็บินทุกวันเราก็ไม่คิดว่าน้องจะมาเซอร์ไพรส์โดยการที่อยู่ดีๆก็โผล่มาเลยแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่คุณแม่มาจากต่างจังหวัดด้วยแล้วอยู่ดีๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มาจากหน้าประตูแต่ผู้จัดการจะรู้นะแต่ไม่บอกเราอาใจไหมว่าน้องเขาหายไปช่วงหนึ่งด้วยเวลาที่เราคุยไลน์กันมันจะเหมาะเจาะเพราะเหมือนเที่ยงคืนของที่นี่เขาก็เพิ่งจะ6โมงเย็นผมเลยไม่สามารถรู้ว่าเขาจะบินมาเวลาไหนเขาห่วงเราด้วยไหมช่วงนี้ก็ถอดเสื้อบ่อยคือไม่ครับเรื่องถอดเสื้อเรามีกลุ่มแฟนคลับหลายคลับหลายที่เราเล่น IG แฟนเพจ Facebook เอง Twitter ก็จะมีกลุ่มของเราอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มมาจากช่างแต่งหน้าจากนักข่าวพอเราไม่ลงเขาก็มาแคปขอเราจากไลฟ์สดไปลงอยู่แล้วก็เลยเอาเราลงให้ดูไปเลยคือแสดงว่าแต่ละแพลตฟอร์มลงแตกต่างกันใช่ครับแล้วแฟนห่วงเราแค่ไหนไม่ห่วงครับถ้าเราไม่อ้วนก็พอแล้วเขาไม่เคยทักผมว่าถอดทำไมแต่เขาจะทักผมว่าวันนี้เธอลงพุงนะมีห่วงยังนะแต่ตอนนี้ช่วงนี้บอดี้มันโอเคผมก็ไปคลินิกบ่อยเขาก็ดูแลเราเรื่องบอดี้ด้วยทั้งภายในภายนอกก็เลยคืนกำไรตรงนี้ให้กับแฟนคลับทุกคนดูแลเขายังไงบ้างก็ดูแลพาไปเที่ยวเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าเราทำงานทุกวันแต่เราก็อาจจะเปลี่ยนแผนงานเราจะวางตารางก็จะพาเที่ยวและก็ยืมเงินเขา 7-8,000 ให้เขาเป็นคนจ่ายพร้อมเพราะเราพาเที่ยวแล้วเรื่องจริงครับเป็นไกด์ครับคือเป็นแฟนที่ดีเป็นแฟนที่งกแต่ว่าให้ใจพอนานๆทีมาเจอกันความรู้สึกยังไงถ้าพูดในความคิดถึงมันแน่นอนคนเรามันไม่ได้เจอกันนานก็คิดถึงแต่พอบางทีมันไม่ได้เจอเลยมันจะลืมหน้ากันนะครับผมก็ไปคลินิกบ่อยหน้าก็เปลี่ยนทุกปีก็กลัวเขาจะลืมหน้าผมแล้วเขามาเซอร์ไพรส์แบบนี้เราก็ไม่ได้เตรียมตัวต้อนรับก็ต้อนรับแต่อาจจะไม่ได้จัดพิธีบวงสรวงขนาดนั้นก็ต้อนรับแบบพ่อแม่ทำกับข้าวให้พ่อแม่ว่ายังไงบ้างได้เจอว่าที่ลูกสะใภ้ว่าที่ลูกสะใภ้เลยหรอพอข่าวนี้ออกไปก็จะรีบไปหาเงินไปมั่นหัวเราะคือพ่อแม่ก็โอเคครับเราไม่ได้มองหน้าที่การงานว่าหน้าที่การงานเขาดีหรือเหมาะสมกับเราเราไม่ได้มองว่าเราเป็นดารานักร้องว่าจะเลือกคนที่มาเป็นแฟนจะต้องอยู่ตำแหน่งไหนยังไงซึ่งน้องกับผมก็โตมาด้วยกันตั้งแต่น้อง17ตอนนั้นผมก็21ปีตอนนี้ก็4-5ปีแล้วความรู้สึกมันอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างเหมือนลิ้นกับฟันแต่สิ่งที่มันมีความสุขคือการคุยกันรู้เรื่องแล้วเหมือนน้องเขาเป็นคนใจบุญพอเราเป็นคนดีก็เลยลงเอยกันครับด้วยความที่มันไกลกันมีปัญหาเรื่องความไว้ใจความเชื่อใจคือช่วงแรกๆน่าจะเป็นปัญหาหลักเลยครับมาเจอกันมีความสุขอยู่ดี1เดือนไปอีกแล้วอีก 5-6 เดือนคือบางทีเราเห็นคนอื่นพี่ก้องห้วยไร่กับพี่เบลไม่แปลกเลยที่ผมต้องไปเฝ้าเมียพี่ก้องทุกวันเพราะผมคิดถึงแฟนตัวเองเห็นบอกเมียเขาก็เหมือนเมียเรา
คือผมพูดเฉยๆผมไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นแต่มองแฟนเขาแล้วนึกถึงแฟนเรามันแทนกันได้ใช่ไหมแทนได้ในเรื่องของความรู้สึกพอมองแฟนพี่ก้องเราก็กลับไปช่วยตัวเองหัวเราะไปเยียวยาตัวเองจากความรู้สึกว่าเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็มีพี่สาวมีพี่ชายนะแล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหายังไงให้รู้สึกว่าตัวไกลแต่ใจใกล้กันคือยุคนี้มันเป็นยุคสมัยที่ทุกแพลตฟอร์มมันสามารถเห็นหน้ากันได้อยู่แล้วมันง่ายที่ว่าการสื่อสารมันดีขึ้นเพียงแต่การสัมผัสการอยู่ใกล้มันไม่ได้เพอร์เฟกต์จากที่เขาได้ติดตามการแสดงบนเวทีของเราเขามีคอมเมนต์ยังไงบ้างส่วนใหญ่เขาจะหัวเราะแต่ไม่ได้มีดราม่าอะไรเลยเขาจะหัวเราะแต่การไปเจอแฟนคลับผู้หญิงเยอะหรือการไปถ่ายละครกับผู้หญิงอันนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยส่วนใหญ่จะเป็นการหัวเราะว่าวันนี้ฉันไปถ่ายกับคนนี้คอนเทนต์เป็นอย่างนี้อ่ะอย่างเรื่องระยะทางเราอาจจะชินกันแล้วแต่เรามีข้อตกลงใหม่ว่า1เดือนต้องไปเจอกันกี่ครั้งข้อตกลงผมว่ามันต้องตามจังหวะชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดเรากำหนดไว้อย่างเช่นกุมภาพันธ์เราต้องเจอกันณวันเลนไทน์แล้วถ้าเกิดกุมภาพันธ์ผมมีงานเต็มเดือนละผมก็ต้องอยากทำงานก่อนเพราะว่าเราอายุยังน้อยเรายังไม่สามารถวางบางอย่างเพื่อไปซัพพอร์ตบางอย่างผมจะบอกเขาเสมอว่าเราต้องให้เปอร์เซ็นต์ในการสร้างฐานตัวเองก่อนในช่วงที่เรากำลังเป็นวัยรุ่นที่เราสร้างเงินสร้างงานได้เพื่อที่เราในอนาคตจะได้มีเงินวางแผนในเรื่องของชีวิตคู่แล้วเราก็จะได้มีครอบครัวที่ดีได้เราต้องสร้างหลักสร้างฐานตอกเสาเข็มให้แข็งแรงก่อนตอนนี้เป็นอายุที่พวกเราจะต้องโฟกัสกับงานแสดงว่าเรื่องงานแต่งก็ไม่ได้มีเร็วๆนี้ยังครับยังอีกไกลลาล่าลั่นพี่ชายกูไปทำอะไรให้ช้ำใจแน่จริงวัดพี่บัวขาวมาอย่าเก่งเวลาเมาแฉเจออะไรแฉเจออะไรบ้างบนเวทีลาล่าของขึ้นลั่นพี่ชายกูไปทำอะไรมึงโชว์มาจะ20ปีนักร้องไม่ใช่นักเลงแน่จริงกล้าวัดกับพี่บัวขาวมาอย่าเก่งเวลาเมาส่งกำลังใจเอจิรากรเดือดเลยลาล่าอาสยามหรือลาล่าขวัญนภาเรืองศรีโพสต์ล่าสุดหลังเห็นคลิปเอจิรากรโดนทำร้ายกลางเวทีว่าแม่มมเห็นคลิปแรกของขึ้นแม่มมรึงคลอดทางขวางหรือไงถึงได้เกิดมาขวางโลกแบบนี้พี่ชายกรูเขาไปทำอะไรให้มรึงช้ำใจจนต้องมาชกพี่กรูโฟเมืองคิดว่าการกระทำแบบนี้คนดีเขาทำกันหราในฐานะที่ลาล่าอยู่บนเวทีโชว์มาเกือบ20ปีเราเห็นรูปแบบของผู้ชมมาหลายแบบไม่ว่าจะเป็นจับมือนักร้องแบบกระชากลงเวทีจับมือนักร้องและเล็บติดจนเลือไหลเรียกนักร้องแบบใช้ก้อนหินหรือขวดปลาส่องใต้กระโปรงนักร้องหญิงขอเพลงไม่ได้ด่าแม่มมมันเลยตีกันพร้อมอาวุธครบครันทุบกระจกรถนักร้องล่าสุดมีแย่งไม้นักร้องร้องและปาเงินใส่หน้านักร้องเฮ้ยเยยะคุณนนเอ้ยเยยะพวกเราคือนักร้องมาสร้างความบันเทิงสร้างความสุขความสนุกให้กับแฟนๆและตามหน้าที่ของผู้ว่าจ้างพวกเราไม่ใช่นักเลงหากท่านใดไม่พึงพอใจในการแสดงนั้นๆท่านแค่เดินออกจากงานไปก็คือจบแต่นี้ท่านเสือก็มาสร้างความลำบากให้คนหมู่มากที่อยู่ในงานหากท่านประสงค์อยากวัดหมัดต่อมัดถ้าเมืองแน่จริงเก่งมาจากท้องพ่องท้องแม่มมเมืองกล้าวัดกับพี่บัวขาวมาเมืองอย่าเก่งเฉพาะเวลาเมืองเมาเป็นกำลังใจให้พี่ชายสุดที่รักเอจิรากรแอดแอจิรากร